Global Food ครบรอบ40ปีจัดมินิมาราธอนพร้อมกลยุทธ์ทิศทางธุรกิจรับตลาด AEC สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม Ice Society ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าว Global Mini Marathon ฉลองครบรอบ40ปีค่ะงานนี้นะคะเขาจะมีทิศทางธุรกิจในการก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงไปติดตามด้านในกันค่ะGlobal Food ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารตาโลโบฉลองครบรอบ4ทศวรรษคืนความสุขให้คนไทยด้วย2กิจกรรมใหญ่ Global Food 40ปีมินิมาราธอนชวนผู้สนใจเริ่มต้นสร้างสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งและ Global Food 40ปี40ทุนอาหารเพื่อชีวิตคิดเพื่อเยาวชนพร้อมเผยภาพรวมธุรกิจทิศทางเป้าหมายและกลยุทธ์รองรับการก้าวเข้าสู่ AEC ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณอาคมพลานุเวศค่ะสวัสดีค่ะสองกิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็จุดประสงค์ของโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างคะเนื่องจากว่า เราได้เฉลิมฉลอง40ปีนะครบรอบ40ปีที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นมาก็คิดอยู่หลายเดือนนะฮะว่าเราจะลงตัวที่ไหนก็เนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราเห็นว่าการเดินการวิ่งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอยากช่วยสังคมก็คือเราจะระดมเงินทุนมาเพื่อเอาเงินเนี้ยไปบริจาคเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กยากไร้ในแดนชนบทเราก็เจริญเติบโตมาได้ด้วยธุรกิจเครื่องปรุงรสนะฮะแล้วก็เครื่องประกอบอาหารเราก็ยังคงที่จะใช้นโยบายนี้เป็นหัวใจในการเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำให้บริษัทเราเจริญเติบโตต่อไปวัสดุหีบห่อเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของทางด้านอาหารโดยเฉพาะเลยครับกลยุทธ์ในการก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยนะครับเราภายในองค์กรเรานะฮะเรามีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรเราทุกระดับหลายๆด้านนะฮะเช่นว่าเรามีการพัฒนาคิดค้นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาชอบอาหารรสชาติแบบไหนเราก็จะบันทึกเอาไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็จะสามารถทำเมนูอาหารให้เหมาะกับรสชาติเหมาะกับปากของเขาได้การหนึ่งที่สำคัญก็คืออาหารฮาลาลนะประมาณ 90% ของอาหารที่เราผลิตที่บริษัท Global Food เนี่ยนะฮะได้รับเครื่องหมายฮาลาลซึ่งหมายความว่าต่อไป600กว่าล้านคนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะฮะเนื่องจากว่าประชาชนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะฮะก็มักจะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมซะส่วนใหญ่เราสามารถที่จะเสิร์ฟอาหารของโลโบนี่ให้เขาทานได้เลยครับภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์และมาริโอเมาเลอร์ร่วมแสดงความยินดีและชักชวนร่วมงาน Global Mini Marathon พร้อมสาวสวยแพทย์หญิงอังวราธีระตันติกานนท์หรือหมอเอิงมาเป็นพิธีกรในงานอีกด้วยค่ะสี่สิบปีของโลโบเนี่ยเราก็อยากจะได้40เมนูที่มันมีโจทย์มาตั้งแต่ตอนต้นนะครับหนึ่งโลโบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็วได้รสชาติอร่อยสองคนรับประทานของเราคือเด็กที่อยู่ในชั้นประถมตามต่างจังหวัดทั่วไปสามเราควรจะอ้างอิงถึงวัตถุดิบที่มีเพราะฉะนั้นสามโจทย์สำคัญเนี่ยเราจะต้องออกมาเป็นเมนูที่มันค่อนข้างจะทันสมัยทำง่ายวัตถุดิบหาง่ายและที่สำคัญอร่อยถูกใจเด็กเพราะฉะนั้น40เมนูต้องอิง3หัวข้อนี้ครับการเดินหรือวิ่งนะคะก็เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายๆทุกคนในครอบครัวเนี่ยสามารถทำร่วมกันได้นะคะโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์กีฬาที่แพงๆนะคะอย่างนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ด้านสังคมค่ะอย่าลืมนะคะคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต
ำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ ISO City ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibitschannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocity3d ค่ะ